เค้กได้ทำห่อหมกได้อย่างนี้ทำห่อหมกได้นะได้ใส่ห่อหมกทำนมเค้กก็ได้ใบตองเนี่ยเราต้องเอาไปนั่นก่อนเหรอไม่ไปต้องกล้ไวปยมตะากวางจะต้องให้มันเหี่ยวซะก่อนถ้าตานีเราทำได้เลยตานีมันจะเหนียวเดี๋ยวน่าจะทำวิธีก่อนจะเย็บทำวิธีซัดให้ก่อนอ๋อมีใบตองอะไรตานีป่ะตานีนะน้ำว้าอ๋อน้ำว้ากล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าจะบางกล้วยตานีจะดีกว่าถ้ามีเราต้องฉีกแบบนี้ก่อนนะกล้วยน้ำว้ามีเนี่ยเก็บได้รอบบ้านนะป้าเนาะเก็บได้รอบบ้านว่าปลูกแหมไว้รอบบ้านมีเยอะเลยล่ะวิธีตามอ๋อตองถ้วยนะเราใช้ถ้วยนี่แหละเนาะให้มันกลมเป็นรถที่จริงตะเกียงรอบวางอ๋อนี่มันขี้เกียจนมเข่งจะทำแบบนี้แหละอันนี้ขนมเข่งห่อหมกได้หมดอ่ะแต่นี่จะไปทำห่อหมกอ่ะเนาะเข่งกลางเล็กกว่านี้พูดไปสิน้ำเข่งน้ำเข่งมันจะเล็กกว่านี้นะกระทงมันจะเล็กกว่านี้อันนี้สำหรับทำห่อหมกเราจะกระทงมันนี่ได้กลมแล้วเนี่ยนะเศษก็ไว้นี่เศษจะทิ้งเศษจะทิ้งไงใบตองเก็บได้รอบบ้านแล้วมีเยอะอยู่แล้วที่บ้านอ่ะหาได้รอบบ้านเนี่ยนะปลูกไว้เยอะกลมเลยจริงเราต้องใช้เขียงรองล่างจริงๆต้องเป็นเขียงนะแต่นี่เราไม่ต้องใช้แบบนู้นสบายๆทำไม่เยอะเนี่ยกลมออกมาเงี้ยนะเนี่ยมันจะกลมต่อไปก็จะมาดูวิธีการพับนะครับเขาเรียกเย็บใช่ไหมเย็บใช้อะไรเขาเรียกแม็กเป๊กก็ได้อันนี้ใช้เป็นแต่นี้เราจะใช้เป็นเนี่ยไม่กัดใช้เป็นไม้กัดเราไม่มีเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันนี่ก็จะเริ่มแล้วนะการไม้กัดมันไม่มีขายด้วยเดี๋ยวนี้เราต้องใช้ไม้กัดกัดได้รอบๆอย่างนี้สี่ด้านเนี่ยนะเป็นมุมก้านทูบก็ได้ไม่มีก้านทูบมาทำแบบนี้ให้แหลมใช้ก้านทูบก็ได้หมดอ่ะนะพูดถึงมีปัญหาอยู่แล้วต่อไปเราจะเริ่มทำการเย็บกันละน้ำเหรอล้างน้ำหน่อยนิดเดียวทำอะไรเริ่มการเย็บนะกลับเป็นมุมนี้นะอ๋อเราทำเป็นมุมปุ๊บแล้วเราก็เสียบเลยใช่ไหมนี่แหละทำมุมแล้วก็เสียบเลยไม่ใช่ไปทำเป็นมุมทั้งหมดแล้วเสียบทีเดียวไม่ใช่ต้องทำได้ต้องทำทีละมุมแล้วก็เสียบทำเป็นมุมก็ได้แม็กก็ได้กัดแต่บางคนก็ใช้แม็กก็มันสะดวกนะเป๊กเป๊กไปเลยเงี้ยนะแต่มันอันตรายเวลากินนะนี่เราก็ตัดชายออกถ้าแบบมันเหลืออะไรเงี้ยนะก็ตัดออกไปมีกลมๆก็ดีจะได้สี่มุมแล้วเนี่ยได้แล้วเออยังก็ไม่ยากอะไรนะก็ทำง่ายๆใช่
เวลามีอะไรเหลือๆก็ตัดออกหน่อยเศษที่มันโผล่มาแค่นี้เนี่ยประมาณอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมากง่ายสี่มุมสี่มุมเท่านั้นเองแบบนี้สี่มุมเท่านั้นเองตำห่อหมกตำขนมเข่งก็ได้นะขนมเข่งส่วนมากเขาจะใช้แม็กใช้เขาเรียกว่าเป๊กกันนะเป๊กไม่หายากเป๊กเป๊กแต่มันก็จะระวังโหเวลาเข้าคอขึ้นมานะยุ่งเลยติดคอเลยนะอายสิใช้สองอันนะนะใช้สองอันประกบกันนะมุมเนี่ยเข้ามุมอีกมุมแล้วก็ตัดเลยเย็บเข้าไปทีละมุมแล้วก็พับอีกสี่มุมทั้งหมดนะนี่แตกเป็นไงบ้างใช้จีบอย่างนี้จีบครับเนี่ยได้สี่มุมเลยเนี่ยนะนี่ไม่สวยก็แล้วเฮียนี่ก็ประกอบอาหารได้แล้วใส่ห่อหมกใส่อะไรทุกอย่างอะทำได้หมดอะขนมนมเนยได้หมดเรียบร้อย